เยอะค่ะเยอะๆยอมรับว่าเยอะมากๆก็หลักล้านค่ะปัญหาที่เรารู้ทีหลังมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วมันบานปลายไปแล้วมันแก้ไขยากไม่โทษคนยืมแล้วก็ไม่โทษคนให้คือพ่อกับแม่ด้วยเวลาที่เราให้ใครยืมตังค์จะเป็นญาติเพื่อนสนิทนะลายลักษณ์อักษรสนธิสัญญามันสำคัญมากใดๆเลยก็อยากได้คืนทยอยมากระตือรือร้นให้หน่อยว่าเราเป็นหนี้กันและกันแค่นั้นเองแล้วก็สายสัมพันธ์ของเราอ่ะถ้าจะยืนยาวอย่าเป็นหนี้กันและกันเรากำลังจะเข้าเรื่องหนี้สินใช่ไหมเข้าเลยเป็นอะไรครับเป็นเศร้าใช่ไหมเศร้าเศร้าเพราะว่ามันไม่ใช่เราให้ยืมมันกลายเป็นญาติพี่น้องมาทางคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็บอกเลยว่าความไว้ใจความน่าเอ็นดูเขาน่าเอ็นเราขาดหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่ทำงานปั่นเงินดูแลครอบครัวไปแต่หลังบ้านเนี่ยพอมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมาซึ่งปัญหาที่เรารู้ที่หลังมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วมันบานปลายไปแล้วมันแก้ไขยากเพราะฉะนั้นความเครียดที่พี่รู้สึกว่าน่าจะเอาความเครียดนี้ไว้กับการทำงานอย่างเดียวดีกว่ากลายเป็นว่าต้องมาเช็ดหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายก็เลยเป็นคนที่เมื่อก่อนน่ะเก็บกับตัวเองเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็ไม่โพสต์ไม่พูดถึงจนพี่ไม่สบายย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วไม่สบายเพราะว่าเป็นคนกดตัวเองกดความรู้สึกกดความเครียดนิ่งเงียบปรากฏว่าการไม่ได้ระบายมันกลายเป็นผลกับโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ขอโทษทุกคนที่เข้าไปเห็นใน Facebook แฟนเพจต่างๆนานาในเรื่องราวการบ่นเพ้อๆหรืออะไรอย่าถือสาคนเพ้อเลยนะคะมันแค่ระบายออกแต่ว่าปัญหาทุกอย่างเชื่อเสมอว่าเรามีสติเรามีความหวังดีเรามีปรารถนาดีเราไม่คิดร้ายกับใครการบ่นไปแค่นั้นน่าจะเป็นผลสะกิดกับตัวที่มีปัญหากับเราหรือยังไงก็ตามคิดนึกถึงใจเราบ้างแค่นั้นเองเราไม่ค่อยให้ยืมค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนพี่ตุ๊กกี้มั้ยตรงที่ว่าทวงยากคือญาติเรานี่แหละคนใกล้ตัวกับญาติเราเนี่ยไม่กล้าเก็บดอกเก็บอะไรด้วยนะเห็นใจกันมีเท่าไหร่คืนเท่านั้นแต่บังเอิญว่าคนที่เขากล้ามายืมเขารู้นิสัยเราเขามายืมเราสิเขาก็ไปร้องห่มร้องไห้กับพ่อกับแม่เราพ่อกับแม่เราจะรู้อะไรล่ะเห็นน้ำตาปุ๊บบายครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งยังไม่ให้ครั้งที่สองเอาไปอีกหลายๆอย่างแต่ว่าเยอะค่ะเยอะๆยอมรับว่าเยอะมากๆก็หลักล้านค่ะหลักล้านหลักล้านหลักล้านไปปลายขาดไม่กี่พันก็2ล้านแล้วค่ะก็ไม่โทษใครเป็นคนไม่โทษใครแล้วก็ไม่โทษคนยืมเพราะว่าเขาน่าจะมีภาวะที่รู้สึกว่าแก้ปัญหาไม่ได้เขาน่าจะเป็นปัญหาที่มันน่าจะเป็นทางตันถึงต้องยืมและพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นญาติกันไม่โทษคนยืมแล้วก็ไม่โทษคนให้คือพ่อกับแม่ด้วยแต่สิ่งที่โทษคือโทษตรงที่ว่าเวลาอันนี้ฝากบอกทุกคนเลยก็ได้เวลาที่เราให้ใครยืมตังค์จะเป็นญาติเพื่อนสนิทนะลายลักษณ์อักษรสนธิสัญญามันสำคัญมากต่อให้เราไม่ได้เก็บดอกเบี้ยหรืออะไรก็ตามแต่ว่าวันที่วันคืนวันยืมต่างๆนามันสำคัญสิ่งนี้คือโทษในเรื่องราวของลายลักษณ์อักษรมากกว่าไม่โทษคนยืมไม่โทษคนให้แต่ว่าสำคัญกว่านั้นคืออยากจะบอกว่าพี่เป็นคนหาเงินที่เป็นคนดำเนินชีวิตดูแลทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วใดๆเลยก็อยากได้คืนทยอยมากระตือรือร้นให้หน่อยว่าเราเป็นหนี้กันและกันแค่นั้นเองบ้างแล้วค่ะหลังจากที่วันนั้นที่โพสต์ก็เขาก็รู้สึกเนี่ยสิ่งที่พี่ดีใจก็คือว่าบางเรื่องน่ะมันอาจจะไม่หนักหน่วงที่ถ้าโพสต์ไปแต่เป็นการสะกิดเตือนใจกันเขารู้สึกกับสิ่งที่เรากำลังเป็นทุกข์อยู่เขาช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกับเราคือพูดง่ายๆคือถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นหนี้เขาก็เลยพยายามจะคืนละพี่ก็โล่งใจแล้วค่ะตอนนี้ลบโพสต์แล้วนะพี่พูดยังไงครับกับที่เขามายืมเราไม่ให้อย่างเงี้ยกลัวเขาโกรธจังอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมันจะมีคนประเภทนึงนะมันจะมีคนประเภทนึงที่กลัวคนไม่รักแล้วก็กลัวคนโกรธแต่ว่าวิธีการพูดคือลองบอกเขานะคะว่าอย่าคิดว่าการยืมครั้งนี้เป็นวาระสุดท้ายถ้าอนาคตคุณลำบากอีกเราพร้อมช่วยนะเพราะฉะนั้นเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วก็ไปเรื่องข้างหน้ามีหลายคนตอนนี้ที่ยืมไปแล้วยังไม่รายเดียวค่ะรายเดียวที่พี่พึ่งนี่รายเดียวนะรายเดียวรายเดียวหลักล้านไปเลยหลักเดียวนะใช่ใช่แต่ที่พี่บอกค่ะว่าเราต้องแบบไม่เป็นการแบบว่าสัญญาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักของการไม่เป็นการคุยกันเนี่ยเรามีจะแบบร่างสัญญาเพิ่มเติมหรือก็พอเรื่องมันถึงหูเรา
พูดง่ายคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้เรามีปัญหากับใครคุณพ่อคุณแม่จะหนักใจมากกลัวคนไม่รักตุ๊กกี้ก็เลยบอกแม่โลกใบนี้เขามีกันทั้งรักเขาก็มีทั้งเกลียดแหละเพราะถ้าจะให้คนรักเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่บนเหตุผลเราไม่เบียดเขาเขาไม่เบียดเราแล้วเรามาอยู่ตรงกลางร่วมกันนะพี่เชื่อเสมอว่าปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายได้เพราะฉะนั้นแล้วเริ่มทำสัญญาเพราะวันถึงพี่ตุ๊กกี้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้สบายใจทวงอยู่แล้วค่ะเป็นคนทวงถ้าบาทเสียบาทพี่ทวงแต่ถ้าขอพี่ให้พี่จะไม่ติดใจแต่ถ้ายืมคำว่ายืมคือจะอย่างไรก็ต้องคืนเขาในการตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ที่มันเป็นยังไงพี่ตุ๊กกี้อันนั้นในส่วนของคนที่ใช้เงินระยะเยอะระยะยาวในเรื่องราวของดอกเบี้ยด้วยก็ปกก็เป็นตัวบทกฎหมายไปแต่เรานี่คือพี่เชื่อว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เรานั่งคุยกันเล่าถึงปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ทยอยจ่ายเดี๋ยวมันก็หมดแต่อย่างแรกเราต้องบอกพ่อกับแม่เราไหมครับเพราะว่าน่าจะเริ่มมาจากใช่มันคือปัญหาอยู่ตรงไหนพี่ไปตรงนั้นก่อนพี่จะไม่โพยไปหาเขานะไม่ตีโพยตีพายไม่โวยวายกับคนที่ยืมไปแต่พี่จะคุยกับพ่อกับแม่ก่อนว่าเห็นไหมเป็นปัญหาแล้วนะคุยกันดีๆแล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่าเนี่ยจำไว้ว่าถ้าพ่อกับแม่จะให้ใครยืมเงินถามหนูเดี๋ยวหนูพิจารณาช่วยว่าควรหรือไม่ควรแล้วควรให้ยืมในรูปแบบไหนแต่เราบอกเขาว่าอย่าเครียดตอนเราบอกแล้วบางทีกลัวเขาจะเครียดมาแทนเราอ่ะยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่เครียดค่ะเพราะว่าใกล้ตัวเกินไปแต่สิ่งใดก็คือว่าถ้าเรายังจะเป็นพี่น้องเป็นญาติแล้วก็สัมพันธ์ตรงนี้ยังยืนยาวเราต้องคุยกันตรงๆเราอย่าใช้อารมณ์ใช้โมโหคุยกันค่อยๆเป็นค่อยไปช่วยกันแก้ปัญหาพี่ว่าที่พี่เล่าเนี่ยพี่เคลียร์แล้วแล้วมันดีแล้วก็เลยมาบอกทุกคนว่าลองใช้วิธีพี่ดูพี่ใช้คำพูดอะไรในการที่ไม่ให้คนยืมเงินอันนี้เขายังไงพี่จะบอกเลยว่าพี่เป็นคนมีภาระเยอะเห็นไหมพี่ทำงานหนักมากเหมือนคนเป็นหนี้ใช่คำว่าหนี้พี่คือหนี้ชีวิตประจำวันที่ต้องใช้กินใช้อยู่แล้วก็ถ้าดูแลคนเดียวเนี่ยหยุดทำงานแล้วนะแต่นี่ดูแลเยอะก็เลยต้องว่าภาระทุกคนมีแล้วก็สารสัมพันธ์ของเราอ่ะถ้าจะยืนยาวอย่าเป็นหนี้กันและกันตอนนี้ถ้าจะยืมให้ไหมคะดูก่อนว่าเขาลำบากแบบไหนต้องดูจริงๆพี่เป็นคนให้คนช่วยเหลือคนนะพี่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนแต่ว่ากรณีช่วยเหลือพี่ต้องดูด้วยเหตุและผลว่าปัญหาที่เขาเจออยู่นะมันหนักหน่วงไหมเพราะที่พวกพี่เป็นคนใจบุญชอบทำบุญอย่างเงี้ยคนมันเลยเข้ามาเยอะใช่เป็นคนใจบุญให้คำปรึกษาไม่พอนะเป็นคนใจบุญช่วยเหลือจุนเจือด้วยแล้วก็เลยยอมรับตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้เบียดเบียนชีวิตจริงเท่าไหร่ค่ะความมูทุกคนดูในโซเชียลพี่ตุ๊กกี้ก็จะเห็นว่ามันมูแล้วมันเกิดขึ้นจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะถ้าขึ้นข้างล่างได้ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลสืบเนื่องจากพี่บูบูคุณสามีเนี่ยเขาก็ผันตัวเองไปเป็นเซียนพระทีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเซียนพระรุ่นใหญ่ของเมืองไทยบ่มเพาะจนมีวิชาปรากฏว่าการบนบานการขอก็เลยเกิดขึ้นพี่ขอหมดที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวเอ๋ยหรือว่ากุมารทองหรือใดๆก็ตามปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองคือที่มันคลิกกับคนชื่อสุดารัตน์ผมนั่นคือกุมารทองหลวงพ่อเต๋ขอเท่าไหร่ได้เท่านั้นก็เลยบอกว่าถามว่ามูครั้งเนี้ยไม่ได้ขอแล้วไม่ทำนะพี่ก็รู้ตัวเองว่าสถานะการขอประโยคที่พี่เอ่ยไปในการขอพรมันเป็นเรื่องราวที่เดินทางมาแล้วครึ่งทางแต่มันติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้คำตอบยังไม่ชัวร์ก็เลยขอปรากฏว่าสิ่งที่ท่านให้มาโดนบันดาลมามันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการต่อสู้การดิ้นรนของผู้ขอมันเลยสำลิดไม่ใช่ว่าขออยากรวยแต่นอนกันก็ไม่ให้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ขอมันไม่ได้เกินความสามารถของการเราขอถูกตอนนี้ถูกในทุกงวดนี่เป็นเพราะมีเรื่องอะไรฮะซื้อเยอะอ๋อซื้อนี่ซื้อเยอะใช่ค่ะจริงๆแล้วพี่ตุ๊กกี้ถูกหวยทุกงวดทุกงวดจริงๆค่ะแต่ว่าซื้อเยอะก็จะโพสต์อันที่มันถูกไงแต่อันที่มันไม่ถูกพี่ไม่โพสต์อยู่แล้วพี่กลัวคนสมน้ำหน้าอะไรนะคะงวดหนึ่งมีตั้งเป้าไว้คือ15,000ก็นับไปสิกี่ใบมันก็จะหักลบกบหนี้ได้17,000นี่ก็ได้ 2,000 เพื่องวดต่อไปถูกทุกงวดจริงๆค่ะเจ้าแม่เขาเรียกเจ้าแม่ตุ๊กกี้ทุกงวดจริงเลขเลิกตรงนั้นเป็นคนอันนี้ออกตัวเลยว่าไม่ใช่เป็นคนใบ้หวยถูกหรืออะไรแต่เป็นคนเจ้าแม่กว้านก็คือกว้านซื้อหมดนะคะก็เลยนี่แหละก็ถูกแหละถูกแต่ว่าน้อยนิด